สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะคะยังมีเนื้อหาสาระดีๆที่อยากจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแจงจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันก่อนหน้านี้แจงมีการไลฟ์แล้วก็มีท่านผู้ฟังและเป็นผู้ชายนะมาถามคำถามการดูดวงนะว่าเฮ้ยแฟนเนี่ยจะตัวสูงตัวเตี้ยจะเป็นขาวจะดำจะตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วคือแจงก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือแจงอะถึงท่านผู้ฟังจะเรียกว่าเป็นหมอดูหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะอ่านได้เนี่ยแต่เราอยากให้ท่านผู้ฟังคนที่ตามแจงอะค่ะมีสติมากๆในการตัดสินใจนะคะคุณอยากได้แฟนอย่างไรคุณต้องรู้ก่อนนึกออกไหมคุณต้องคิดให้ได้ก่อนแจ้งเลยจะมาพูดในเรื่องของดรีมบอร์ดในวันนี้นะคะคือดรีมบอร์ดก็คือบอร์ดก็คือบอร์ดเนาะบอร์ดก็คือป้ายเป็นป้ายติดใช่ไหมดรีมก็คือความฝันผสมผสานกันก็คือป้ายที่คุณแบบบอร์ดที่คุณอาจจะมีความฝันของคุณอะติดเอาไว้ชั้นใดชั้นนั้นไม่ต้องทำเป็นบอร์ดก็ได้อาจจะเป็นการเขียนก็ได้คือเป็นการเขียนความฝันเขียนสิ่งที่คุณอยากจะทำเขียนสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเรื่องคู่ก็เหมือนกันคุณก็ควรจะเขียนว่าคุณเนี่ยอยากจะได้อย่างไรชอบคนประมาณไหนจะได้ดึงดูดคนประมาณนั้นเข้ามาในชีวิตได้อย่างถูกต้องเล่าให้ฟังค่ะพื้นมาที่มาที่ไปนะคือได้ยินสิ่งนี้ครั้งแรกเนี่ยมาจากอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะอ่านอาจารย์อ่านหนังสือหรือว่าฟังแบบออดิโอบุ๊กของท่านนะคะแล้วเราก็เคยได้ยินมาเหมือนกับอาจารย์บัณฑิตเนาะแกได้แฟนแกอยากได้มีแฟนถ้าจำไม่ผิดเหมือนเดมี่มัวไหมคือเป็นดาราฝรั่งอะแล้วคือได้แฟนของท่านมาเนี่ยค่ะก็หน้าเป็นฝรั่งเป๊ะเลยก็คือเป็นหน้าเหมือนกับดาราคนนั้นเลยนะคะฉันได้ฉันนั้นคืออาจารย์อะพูดในแง่ที่ว่าเราก็ต้องมีการเขียนดรีมบอร์ดที่มันชัดเจนอยากได้คนประมาณไหนก็ต้องเขียนประมาณนั้นฟังครั้งแรกไม่อินฟังครั้งแรกแฟนก็ไม่เขียนก็สู้เราก็ชอบแล้วก็ลองแบบคุยไปไหมมาครั้งที่สองเนี่ยก็เพื่อนเกย์เพื่อนสนิทนะคะไม่แน่ใจนางจะมาฟังหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าคือนางก็เป็นอินสปายแจงนะให้แจงมาทำนะคะจะบอกว่าคือนางก็เขียนมา20-25ข้อของนางอ่ะเขียนมายาวเหยียดนะคะอยากได้คนยังไงก็เขียนให้อย่างชัดเจนนะคะพูดประมาณว่าไม่เอาใครก็ได้คนยังไงก็ได้ไม่เอาเข้ามาในชีวิตใช่ไหมตอนนั้นฟังก็ไม่อินจนกระทั่งคนสุดท้ายคือเพื่อนสาวคนสนิทของแจงนะคะคือเพื่อนก็อกหักพร้อมกันแล้วปรากฏว่าเพื่อนอ่ะเขียนแล้วไม่รู้เพื่อนอ่ะคิดมาจากไหนได้ฟังจากที่ไหนมาไม่รู้หรือคิดเอาเองก็ไม่รู้นะก็คือเขียนมาว่าแบบผู้ชายของนางต้องมีอะไรบ้าง1-15ข้อแล้วก็มีข้อนึงว่าผู้ชายต้องพูดข่ากับนางผู้ชายเนี่ยจะต้องจำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างอะแต่เหมือนกับต้องแบบดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขียนมาอย่างละเอียดอะหลังจากนั้นมาเนี่ยแจงก็เลยกลับมาดูตัวเองแล้วแจงก็เลยกลับมาเขียนพอเขียนปั๊บเราสึกว่าเฮ้ยชีวิตเราง่ายขึ้นมากเลยเหมือนกับที่เขาบอกว่ากฎเนาะการแรงดึงดูดอะค่ะเหมือนเวลาที่เราอะบอกว่าอย่ามองหมูสีแดงสมมุติเราก็นึกถึงหมูเสี่ยงสีแดงอย่าคิดถึงเรื่องนั้นเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเยอะใช่ไหมฉันได้ฉันนั้นเวลาที่เราอะเหมือนกับกำหนดจิตอะว่าเฮ้ยฉันจะเอาสิ่งนี้ฉันจะไปทิศทางนี้น่ะมันก็เหมือนเป็นการปักธงชัยเลือกเวลานี้เวลาที่มีใครเดินเข้ามาเนี่ยค่ะคุณจะสามารถคัดคนนี้ไม่ใช่ตัดได้อย่างง่ายได้จะบอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนตัวแจงเองแจงไม่ชอบคนไม่สูบคนสูบบุหรี่แจงไม่ชอบแต่คือด้วยว่าตัวเองเนี่ยเหมือนอะไรก็ได้ยังริมบอร์ดไม่ชัดเจนอะลองมาคุยก่อนก็ไปคุยนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับเรามาหงุดหงิดใจเองอะเพราะเราเองไม่ชอบคนสูบบุหรี่เราไม่ชอบคนที่ไม่ดูแลตัวเองเหมือนเราไปฝืนไปสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ไหมนึกออกไหมคือพอเขียนอะมันจะทำให้คุณอะสามารถดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นและวิธีการเขียนนะคะแนะนำนะอาจจะแบ่งเป็น2ช่องนะคะในหน้ากระดาษของคุณ A4 ธรรมดาเนี่ยมาเขียนทั่วไปเลยหรือถ้าคุณจะสามารถหาบอร์ดมาแล้วเอาแบบภาพตัดเป็นภาพตัดหน้าของคนที่คุณชอบมาแบบเนี้ยอย่าแบบว่าไปตัดแบบ
เฮ้ยต้องเอาเป็นพิติกเจตมาฉันต้องมาเป็นแฟนพิติกเจตเนี่ยไม่ใช่นะคุณอาจจะแบบเอาเขาโครงได้ว่าโอเคเอาพิติกเจตเป็นไอดอลแล้วฉันจะดึงดูดคนที่หน้าประมาณพิติกเจตเนี่ยเข้ามาในชีวิตฉันอย่างเงี้ยแบบเนี้ยพอโอเคนะคือจะทำเป็นบอร์ดจริงก็ได้หรือว่าจะเขียนในกระดาษเฉยๆก็ได้ส่วนตัวแจงเองเนี่ยแจงจะเขียนในกระดาษนะคะก็คือแบ่งเป็น2ช่องซ้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีขวาเนี่ยคือสิ่งที่ถ้ามีเพิ่มได้ก็ดีเช่นแจงจะเขียนว่าจบการศึกษาสูงก็คือต้องเป็นคนฉลาดนะคะจะจบสูงได้ก็ดีนะคะซึ่งช่วง 4-5 ครั้งหลังที่แจงเดทเนี่ยแจงก็จะเดทกับคนที่แบบเป็นด็อกเตอร์เป็นหมอเป็นคนที่แบบก็จบการศึกษาดีอ่ะก็คือจบอย่างนี้มาจริงๆอ่ะนะคะหรือเป็นนักธุรกิจที่แบบก็ต้องฉลาดคุยอ่ะนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือมีงานที่ดีนะคะเป็นเจ้าแล้วก็ช่องที่แบบจำเป็นอ่ะเป็นงานที่ดีใช่ไหมส่วนช่องที่บอกว่ามีก็ได้เนี่ยก็คือเอ้ยอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเขียนไปอีกนะหรือข้อที่3เนี่ยเหมือนกับว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะทุกขั้นตอนเลยนะคะแล้วสิ่งที่จำเป็นอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีนะแล้วถ้าเขียนว่าในช่องที่มีเพิ่มก็ได้ก็คือแบบถ้ามีกล้ามเนื้อมีแพคมีซิกแพคได้ก็คือดีมากนะคะอันนี้คือจะบวกคะแนนเพิ่มให้นะคะแล้วเวลาที่เราเขียนนะคะห้ามเขียนคำว่าไม่เด็ดขาดเพราะเวลาที่เราเขียนคำว่าไม่เนี่ยเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาอย่างชัดเจนห้ามเขียนว่าไม่สูบบุหรี่นะคะเพราะเราจะมุ่งเป้าไปเลยฉันจะแบบดึงคนที่แบบสูบบุหรี่เนี่ยเข้ามาในชีวิตนะหรืออาจจะเป็นการที่แบบต้องเขียนว่าดูแลตัวเองทุกขั้นตอนนะคะในชีวิตเนี่ยดูแลตัวเองหมดนะคะออกกำลังกายดูแลทั้งแบบอาหารการกินการแต่งตัวแล้วก็สุขภาพร่างกายตัวเองทั้งเนี้ยคือต้องเขียนแบบให้มุมที่มันมองว่าไม่ใช่คำว่าไม่นะคะแล้วอะไรอีกอ่ะก็อ๋อลักษณะอันนี้เป็นลักษณะภายนอกถ้าเขียนไปได้ว่าตัดผมทรงนี้สีผมสีนี้สีตาสีนี้คือถ้าคุณเขียนระบุเห็นจนถึงสีตาได้เนี่ยมันจะชัดมากนะคะมีคนสักคนเนี่ยมาถามจังว่าเอ้ยไม่ชอบคนฝรั่งเศสแต่ตัวเองอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยจะทำยังไงจริงๆอ่ะจะบอกว่าคุณก็เขียนระบุประเทศไปเลยหรือว่าไม่ต้องมาพูดถึงฝรั่งเศสเลยอ่ะคือพูดถึงประเทศอื่นอาจจะเป็นคนยุโรปนะคะแล้วก็ระบุไปเลยจะดีมากว่าโอเคอาจจะเป็นเยอรมันสมมติอาจจะเป็นคนอังกฤษอาจจะเป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้อย่างเงี้ยได้ก็จะดีมากแต่คือฝรั่งเศสเนี่ยไม่ต้องเขียนว่าไม่เพียงแต่ว่าก็คือปล่อยไปทำแบบเบาๆไปให้มันจางหายไปทำนองเนี้ยนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังนะเมื่อกี้บอกไปแล้วลักษณะภายนอกคือเขียนให้ชัดสีผิวสีตาผมเป็นยังไงตัดทรงไหนอะไรยังไงนะคะนิสัยเขียนไปด้วยนิสัยที่ชอบเนี่ยต้องเป็นคนที่มีเมตตาใจดีนะคะคุยกันรู้เรื่องฉลาดนะคะนิสัยฉลาดนิสัยรวยเขียนด้วยไหมเขียนไปนะคะแล้วก็การทำงานทำอะไรบ้างเขียนไปชอบคนทำงานแนวไหนแล้วก็ลักษณะการใช้เวลาว่างของเขาทำอะไรบ้างเขียนไปถ้าคุณเขียนได้ครบขนาดนี้นะคะยังไงคุณจะเจอคนที่ใช่ได้ชัดเจนอย่างแน่นอนแต่บางคนบอกว่าโหยเขียนเยอะเลือกเยอะขนาดนี้ฉันจะได้หาคู่ได้ยังไงมันไม่ต้องกลัวนะคือยิ่งคุณเขียนชัดมากแค่ไหนและให้คุณมั่นใจว่าเฮ้ยคนตรงนี้มันจะมีเข้ามาสักวันนึงอะยังไงมันจะมีเข้ามาจริงๆและเชื่อแจงนะแจงสุว่าคือนั่นแหละแล้วก่อนอื่นเลยอ่ะคือทุกคนอ่ะอยากให้แบบเขียนรีมบอร์ดเขียนวิชั่นบอร์ดของตัวเองให้มันชัดเจนก่อนในเรื่องของคู่อะค่ะก่อนที่คุณจะไปถามใครว่าเฮ้ยคุณควรจะคบคนไหนคุณจะคบคนประเทศไหนอะไรยังไงเนี่ยหรือสมมุติถ้าคุณมีตัวเลือกแบบนั้นนะถ้าจะแนะนำนะคุณก็ลองไปคุยดูจริงๆเลยแล้วคุณจะได้รู้ว่าโอเคคุณชอบแนวไหนส่วนตัวไม่ชอบคนเตี้ยไม่ชอบคนที่ตัวพอแจงสูง170แจงก็ไม่ชอบคนแบบตัวสูงแบบ165คือแจงอยากใส่ส้นสูงเนอะไหมฉันก็อยากใส่ส้นสูงบ้างแต่โอเคถ้าไปกับเขาแล้วเขาทำให้เราสึกว่าเขาไม่ได้แบบตัวเล็กน่ารักตัวแบบตัวเตี้ยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโอเคเดินกันได้คุยกันรู้เรื่องอย่างเงี้ยมันก็โอเคเนอะไหมคือคุณถ้าคุณกำลังสงสัยคุณกำลังลังเลว่าคุณจะชอบคนแนวไหนอะค่ะคุณก็ลองไปทำดูคุณก็ลองไปคบกับคนประมาณนี้ดูลองดูว่ามันโอเคไหม
เนื้อออกไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งถามหมอดูอยู่ว่าจะชอบจะต้องเป็นยังไงคนแนวไหนแล้วก็คิดให้ชัดเจนอยากจะชอบคนแนวไหนอยากจะชอบคนประมาณไหนก็เขียนไปให้ชัดเจนทีนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องกันอีกพอดีมบอร์ดชัดเจนแล้วทีนี้คุณจะรู้แล้วว่าคุณอ่ะจะพาตัวเองไปแนวไหนสมมติว่าคุณเขียนว่าคนที่คุณชอบนะต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นนักกีฬาวิ่งสมมุติทีนี้คุณก็จะพาคุณก็ต้องพาตัวคุณเองอ่ะไปสนามวิ่งและคุณก็ต้องพาตัวเองไปยิมและนึกออกไหมทำนองนี้แหละมันก็จะง่ายขึ้นก็จะหาคู่ได้ง่ายแล้วก็สนุกด้วยไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆก็ลอยมาแล้วไปถามหมอดูอย่างเงี้ยคือเขาจะรู้ได้ยังไงนึกออกไหมอันนี้จากใจหมอดูที่อยากจะมาบอกท่านผู้ฟังนะคะก็ลองดูนะคะลองไปเขียนถ้าจะให้การบ้านวันนี้ก็ลองพลิสมาก็ได้นะคะในคอมเมนต์แจ้งว่าเฮ้ยชอบคนไหนให้แจ้งอ่านดูก็ได้เดี๋ยวแจ้งก็แบบหรือว่าแชร์ข้อมูลกันก็ได้นะคะตรงนี้นะเราจะแบบหาคู่ได้อย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นนะคะจะได้ลดระยะเวลาที่คุณจะแบบเฮ้ยเบลอๆงงๆใครเข้ามาก็คุยอย่างเงี้ยไม่เอานะประมาณนี้นะคะก็ฝากเอาไว้วันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะลองบรรยากาศใหม่ๆดูนะคะก็ชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันได้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ